รศรีทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยช่องสวนอิ่มพร้อมสุขเนี่ยมีบอลสวยๆชื่อว่าหลวงพ่อทิมมาให้รับชมนะคะแล้วก็มีมาแบ่งปันด้วยก็มาดูลักษณะใบแล้วก็สีของใบกันนะคะลักษณะใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นบอลใบยาวนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วก็หนาก็จะกัดสีนะคะขึ้นอยู่กับว่าแสงแดดแต่ละพื้นที่ที่เลี้ยงด้วยนะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเลี้ยงในร่มนะคะใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวๆนะคะแล้วก็เข้มๆตัวขอบใบของเขาเนี่ยเจ้ากระกัดเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ตัวกระดูกก็จะออกเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะสีน้ำตาลดำๆเลยนะคะแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะสวยมากมาดูใบรอบๆกันนะคะว่าลักษณะใบของเขาเนี่ยจะสังเกตว่าใบของเขาเนี่ยเริ่มยาวแล้วก็ดูหนาๆเข้มๆนะคะเพราะว่าต้นนี้เนี่ยเขาแก่แล้วนะแล้วก็น่าจะประมาณ8เดือนอัพได้นะคะซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะคือพอโตมาเนี่ยไม่นึกว่าจะใบใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ใช้ไม้ค้ำใบนะคะก็จะเห็นว่าใบของเขายังตั้งตรงสวยได้นะคะดังนั้นเนี่ยลำต้นของเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยก็ต้นนี้นะคะเป็นของอาจารย์โสพลจังหวัดระยองนะคะเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นผู้จดชื่อนะคะก็ต้นนี้นะคะมีหน่อมาแล้วนะคะประมาณ3หน่อนะคะสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่สนใจหรือว่าชอบเสน่ห์ของหลวงปู่ทิมเนี่ยสามารถจองมาได้นะคะคอมเมนต์หรือว่าแอดไลน์หากันได้นะคะมาดูใกล้ๆกันนะคะว่าสวยขนาดไหนสวยมากนะคะเพื่อนๆต้องมีแล้วนะคะต้องมีแล้วมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะวนมาดูเด็กๆอีกสักรอบกันนะคะก็ตอนเด็กๆเนี่ยเขายังไม่กัดสีนะคะก็จะเป็นใบเขียวๆแบบนี้นะคะแต่ยิ่งโตยิ่งสวยแน่นอนนะคะยิ่งโตยิ่งสวยแน่นอนจะเหมือนต้นแม่เลยนะคะนี่ก็บางหน่อก็เพิ่งจะแทงหลอดขึ้นมานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่รับชมแล้วก็ยังไงเนี่ยฝากกดติดตามแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะ